สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Thailand Report คนไทยต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิทยากุลครับขอต้อนรับท่านผู้ชมใน177ประเทศทั่วโลกและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในประเทศไทยนะครับวันนี้มีสาระที่น่าสนใจครับเริ่มที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนายเฉลิมพลสันจิตเอกอัครทูตณกรุงเบิร์นนะครับได้ไปเป็นประธานถวายผ้าปกฐินพระราชทานณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองเกสเซนบาร์กนะครับโดยมีนางหนูเพียรศรีใสและเพื่อนๆร่วมเป็นประธานอนุกฐินนะครับโดยมีพระเทพกิติโมลีเจ้าวาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานมีขบวนแห่ผ้าปกฐินอย่างสวยงามมีชุมชนไทยลาวกัมพูชาและชาวสวิตมาร่วมงานกันกว่า 1,000 คนครับสาระที่2ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณพานุพลรักแต่งงามนะครับรายงานมานะครับการประกวด Miss Asia USA ประจำปี2014นะครับที่ Redondo Beach Performing Arts Center นะครับเมือง Redondo Beachเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับน้องนิโคลินพิชาภาลิมสนุกการนะครับสาวไทยวัย16ปีครับจากนครลอสแอนเจลิสครับได้เข้าประกวดในส่วนของ Miss Teen Asia USA นะครับปรากฏว่าสามารถคว้าตำแหน่งมาครองได้สำเร็จนะครับและพ่วงตำแหน่งนางงามบุคลิกภาพยอดเยี่ยมและชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนอกจากนี้ครูใหญ่อักษราพักเกตทองแห่งร้านเดือบภูเขาซึ่งเป็นผู้ออกแบบชุดประจำชาตินะครับในชื่อชุดยุทธหัตถนาลีนะครับให้น้องนิโคสวมใส่แสดงนะครับยังได้รับรางวัลนักออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมมาครองในการประกวดครั้งนี้นะครับช่วงต่อไปพบกับนาทีธรรมนาทีทองและการทูตประชาชนครับในพระพุทธศาสนาแม้จะมีคำสอนมากมายหลายระดับถึงกระนั้นท่านก็ไม่เคยมองข้ามหลักคำสอนระดับเศรษฐกิจเช่นพระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องหลักสำหรับการเป็นนักธุรกิจชั้นนำเอาไว้ด้วยพระองค์บอกว่าใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ3ประการ1ต้องมีวิสัยทัศน์คือรู้จักมองการไกล2ต้องเป็นคนที่เป็นนักบริหารจัดการชั้นเยี่ยมคือบริหารจัดการคนเป็นบริหารจัดการธุรกิจเป็นและ3ต้องเป็นคนที่รู้จักมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายให้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะต่อให้เก่งยังไงก็ตามก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จลำพังตัวคนเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ในวงการต่างๆเราก็จะมีแหล่งเงินทุนเราก็จะมีแหล่งทรัพยากรมากมายให้กู้มาลงทุนทำธุรกิจฉะนั้นใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำก็ลองนำเอาคุณสมบัติ3ประการนี้ไปใช้ย้ำกันอีกสั้นๆครั้งหนึ่งว่า 1. มีวิสัยทัศน์ 2. เป็นนักบริหารจัดการที่ดีและ 3. มีกัลยาณมิตรจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายส่วงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันวัสมนวัชวโรดมกับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณจักรสุดาจักรภาพเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณจักรสุดาช่วยเล่าว่าสถานทูตอันนี้เนี่ยจะต้องดูแลกี่เมืองหรือกี่รัฐในสหรัฐของเรานะคะเราก็จะมีอยู่4แห่งนะคะมีสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเราดู13รัฐนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางตะวันออกแล้วก็ทางใต้ของสหรัฐนะคะเราก็ยังมีสถานกงสุลใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสชิคาโกแล้วก็นิวยอร์กซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะแบ่งตามภูมิภาคนะคะว่าเราก็แบ่งกันดูแห่งละประมาณ10กว่ารัฐเหมือนกันนะคะแต่นี่คืออย่างที่บอกเนี่ยเราดู4 13รัฐค่ะทางตะวันออกแล้วก็ทางใต้ของสหรัฐค่ะอันนี้ถือว่าเป็นงานยุ่งยากไหมคะเพราะเนื่องจากต้องดูทั้ง13รัฐก็ถ้าปริมาณเนื้อที่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางรัฐนี่ก็ใหญ่มากอย่างเท็กซัสฟลอริดานี่ก็ใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศด้วยซ้ำค่ะอืมค่ะ
คนไทยที่นั่นในแต่ละรัฐเนี่ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารวมทั้งหมดเนี่ยหรือภาพรวมเนี่ยกี่คนครับคือถ้าตามสถิติของสหรัฐนะคะที่เขาสำรวจสำมโนประชากรเมื่อคือเขาทำทุก10ปีนะคะปีที่แล้วก็คือปีคศ2010นะคะก็มีคนไทยอยู่ประมาณจริงๆมันดูไม่เยอะนะคะมันมีแค่ตัวเลขสหรัฐแค่200,000กว่าคนถึง300,000คนนะ แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเยอะกว่านั้นนะคะก็คือมีเยอะกว่าหลายเท่าด้วยค่ะคือที่ลงทะเบียนเนี่ย200,000กว่าคนใช่ค่ะแต่คนไทยเราก็มีหลายสาเหตุที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนกับทางสหรัฐเขาอะค่ะก็บางคนก็คือมาชั่วคราวบ้างอย่างเป็นนักเรียนก็ไปกลับๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าพูดกันตามตรงว่ามาอย่างไม่ถูกกฎหมายเขาก็ยังไม่อยากจะไปรายงานตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จริงๆมีเยอะกว่าเป็นเท่าตัวค่ะในขณะที่เราจะต้องไปอยู่เนี่ยคุณจักรสุดาเนี่ยอยู่ที่สถานทูตแห่งนี้มานานหรือยังคะสามปีกว่าค่ะสามปีกว่าจริงๆเทอมนึงคือ4ปีใช่ใกล้แล้วค่ะทีนี้เนี่ยความเป็นอยู่ที่นั่นเนี่ยเราเริ่มชินแล้วเราทราบปัญหาไหมคะว่าจริงๆแล้วคนไทยที่นั่นหรือไม่มีปัญหาเลยหรืออยู่กันด้วยดีคือปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจริงๆคนไทยก็ดีนะคะสามัคคีกันดีทั้งสหรัฐนะคะแต่ว่าถ้าปัญหาก็คืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุคือปัญหาเรื่องชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะที่ทางสถานทูตได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือเยอะๆหน่อยอะค่ะแล้วทางสถานทูตได้จัดงานที่ช่วยเหลือชุมชนไหมคะว่าให้มีเหมือนกับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจริงๆส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งที่สถานทูตจัดเองด้วยแล้วก็ที่ทางชุมชนไทยจัดเองด้วยเพราะว่าชุมชนไทยที่นู่นก็ไปอยู่ที่นู่นมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะก็ เขาก็ค่อนข้างจะรวมตัวกันติดแล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่อะค่ะเขาก็จะมีชุมเขาจะมีสมาคมอาจจะแบ่งตามภูมิภาคบ้างอย่างชาวคมชาวเหนือชาวใต้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบ่งตามสถาบันการศึกษาบ้างอย่างจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าตามวิชาชีพเป็นสมาคมแพทย์สมาคมพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรวมตัวกันติดเราก็จะจัดงานของเขาซึ่งเราก็จะเข้าไปช่วยด้วยอะค่ะเราไปช่วยนี่ช่วยในแง่ไหนคะก็มีทั้งให้เงินสนับสนุนก็มีซึ่งเราก็ขอเงินจากทางกระทรวงอะนะคะแล้วก็ก็ในบางทีถ้ามีกิจกรรมอะไรแล้วเราก็จริงๆเขาจะช่วยเราก็ด้วยเหมือนกันนะคะคือบางทีเรามีจัดงานที่สถานทูตจัดโอเพนเฮาส์หรือว่าจัดThai Festival เราก็ขอความร่วมมือจากชุมชนไทยมาช่วย อย่างทางสมาคมภูมิภาคเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วย เปิดบูธอาหารประชาสัมพันธ์อาหารขายของอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคงจะต้องคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะเริ่มสนุกแล้วแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุยกันตอน2เพราะว่าเวลาวันนี้หมดแล้วนะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณจักรสุดาจักรภาคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศกลับมาสู่ช่วงประทินต่างแดนครับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ก็จัดงานในหลวงในดวงใจหรือ King of Hearts นะครับเชิญชวนชาวไทยในยุโรปนะครับมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับที่ลาน Place de la Réponse นะครับบริเวณหน้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโลซานเมืองโลซานนะครับในวันที่6ธันวาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมนี้นายเฉลิมพลทันจิตเอกราชทูตณ กรุงเบอร์นะครับจะไปเป็นประธานในพิธีเวลา 17:00 น.นะครับขอเชิญชาวไทยร่วมซื้อเสื้อสีเหลืองนะครับ King of Hearts และหมวกนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-799-7688 นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระใช้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาที่ thaiwasiwan@gmail.com นะครับพร้อมนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญ Cable TV ซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ